สวัสดีครับวันนี้เราจะมาล็อกฟิกเกอร์2ตัวนี้จากเรื่องชีวิตไม่ต้องเด็กขอแค่เป็นเทพในเงานะครับสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครหลักของเรื่องนะครับหนึ่งในสมาชิกของ Shadow Garden นะครับซึ่งก่อตั้งโดยตัวพระเอกสิบนะครับสมาชิกคนแรกก็คืออัลฟานะครับอัลฟาสมาชิกคนที่2คือเบต้านะครับ2คนนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าอัลฟาไปดูกันเลยShadow Garden นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเบต้ากันเลยนะครับมาดูตัวเบต้ากันเลยนะครับเทียบงานของเบต้ากับอัลฟากันเลยนะครับและนี่คือฟิกเกอร์นะครับจากเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงานะครับก็คืออัลฟากับเบต้านะครับ2ตัวฟิกเกอร์เรื่องนี้เนี่ยออกมาแค่2ตัวนะครับตอนนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นของค่ายSega นะครับทำออกมาก็มีความสวยงามมากนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายโมเดลทั่วไปราคาของ2ตัวนี้จะตกอยู่ประมาณ500บวกลบนะครับราวๆนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความหายากนะครับของแต่ละตัวนะครับมันจะมีราคาไม่เท่ากันแต่ตอนนี้งานก็ออกมาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับราคาน่าจะอยู่ราวๆ500บวกลบนะครับถ้าใครสนใจก็ลองหาตามร้านขายฟิกเกอร์แถวบ้านได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิวอันบ็อกฟิกเกอร์ใหม่ตัวไหนอีกรอติดตามชมนะครับบ๊ายบาย